ตามในนี้อ้าวมันไปละโอเคใส่เพื่อนมันต่อสิครับเออคือเกมนี้น่าจะได้ใช้อุ้ยอันตีไปเลยอื้อเยอะเลยวิทนะอันตีไปเลยเออโอ้โหกินมาดิจะลองปัดรับปัดปัดเออตกจริงด้วยว้าวขั้นเทพเว็บซื้อขาย ID เกมมือถือยอดนิยมบายแอดมินเตอร์สะดวกปลอดภัย 100% อยู่คู่กับคอเกมมือถือมาเนิ่นนานใครสนใจแวะเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในแชทกันเดิมกับรายการ Just forIllumia นะครับผมโอเคหลังจากแพทใหม่ที่ปรับมาเมื่อเช้านี้นะตอนนี้ผมก็เข้าเกมประมาณ 8:00 นนะฮะเมดหลายๆตัวนี่โดนบัฟมานะครับผมโดยเฉพาะตัวนึงที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไฮไลท์มากๆเลยนะครับผมในแพทนี้ก็คือ Illumia นั่นเองนะฮะความสามารถที่ปรับมาใหม่คร่าวๆเลยนะครับผมก็คือมันสกิลตอนที่เรายิงเป็นลูกใหญ่อ่ะท่านผู้ชมมันจะสตันแบบว่าเสมอต้นเสมอปลายแล้วนะเมื่อก่อนมันจะสตันตอนปลายเนี่ย 0.75 วิใช่ปะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกระยะทางก็คือสตัน 0.75 วิทั้งหมดแล้วก็ความแรงของมันในระยะทางเนี่ย 1.6 เท่าเมื่อก่อนนะฮะแล้วก็ตรงปลายเป็น2เท่าใช่ปะมันจะปรับเป็น 1.8 เท่าทั้งหมดนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่เราสามารถทำดาเมจแบบว่าศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยให้เจ็บได้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่แรงแบบเป็น2เท่านะแต่ว่ามันก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 1.8 เท่าท่านผู้ชมมันเกือบ2เท่าได้เลยนะพูดง่ายก็คือมันใช้โดนศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยแรงขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับสกิล2ย่อสั้นๆเลยก็คือเวลาใช้เนี่ยเราจะวิ่งไวขึ้นนะครับผมแต่ว่าระยะการผักเนี่ยมันลดลงแล้วนะแต่ว่าวิ่งไวขึ้นแล้วก็ใช้มานาน้อยลงอันติลงเร็วขึ้น 0.1 วินะครับผมอันนี้ผมว่าไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ต้องใช้ตอนที่เพื่อนนัวกันอยู่ดีนะครับผมยังไงก็ต้องใช้ตอนที่เพื่อนนัวกันนะฮะอันตีเนี่ยไม่ใช่ไฮไลท์นะครับผมไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่สกิล1นะครับโอเคคู่เลนของเราเป็นซาต้านะครับผมโอ้โหตัวหลวง2ตัวโอเคแอดฮิตมาลอดซาต้านะครับผมเราจำเป็นต้องหลบ3ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับผมขึ้นเป็นฟีนิกซ์เทียก่อนเนาะผมเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าวิ่งแล้วกันเนาะจะได้วิ่งเติมเลนช่วยเพื่อนนะฮะโอเคท่านผู้ชมแพทนี้ฟีนิกซ์เทียก็บัฟมานะลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับผมมาปึ๊บชึบบอกเลยว่าสกิล1เนี่ยแรงขึ้นมากนะปล่อยดูหน่อยโดนซาต้าไป700เหรอท่านผู้ชมเลเวล1นะเนี่ยโอเคฮายาเตะครับเขาขึ้นไปหาแล้วนะครับเสียได้เวฟ1ก็เดินสลับเลียนเลยเฮ้ยโอ้โหจะป่วนแล้วครับจะป่วนแล้วครับโอ้โหอย่างแรง700เอาดึงดูดได้แต่ไม่ไหววะท่านผู้ชมไม่ไหวอยู่ดีเออสวยงามอุ้ยสวยเรื่อยๆโอ้โหฟิกเจอปาดตีโทสดนี่ตามในนี้อ้าวมันไปละโอเคใส่เพื่อนมันต่อสิครับเออคือโอ้โหสวยงามจัดช็อตนี้ผมเราทำดีมากฮะฟิกเกอร์เข้าไปรวบ3เมื่อกี้ว่าจะฟิกเกอร์มาอัดคาเฟนี่เขาอยู่ในพุ่มนะฮะอุ้ยแต่เขาดันไปซะแล้วตายนะมารอดตายนะบอกเลยนี่โอ้โหมาแล้วฮะแอดซิส2ตัวระวังมีนะในนี้โอเคฮะเหมือนเห็นแอดฮิตแวบๆนะอ้าวขึ้นไปแล้วโอเคเราได้รองเท้าวิ่งมาแล้วนางงามต้องเดินไวหน่อยนะคะโอ้โหนี่มันแคทวอล์กผสมรองเท้าวิ่งคือชึบอุ้ยโอเคยังได้อยู่นะคึบโคตรแรงจัดไปอันติสวยเออยกโลรัวยกโลรัวบอกเลยว่าลอยโลรัวทีเดียวจิตโอ้โหไม่ถึงได้ยังไงครับเฮ้ยท่านผู้ชมผมว่าสกิล1มันแรงขึ้นมากเลยนะมันแรงแบบว่ามันแรงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยท่านผู้ชมใช้ไปนี่โอ้โหเลือดหายแบบว่าวูบวาบโอเคมันฟอร์เรนจะมานะระวังนะวันเดอร์อุ้ยโอ้ยตายแล้วเอออุ้ย thank you วันเดอร์ thank you ครับ thank you ฟอร์เรนนายบังอาจมากผมก็นึกว่าฟอร์เรนตามวันเดอร์อยู่ที่ไหนได้เขาดักต้องระวังฮะเพราะเรายังขาดตายอยู่ดีนะครับผมการบัฟครั้งนี้นะฮะผมว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแนวทางการเล่นอิลูเมียเลยนะแต่ว่ามันทำให้แรงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับผมแนวทางการเล่นยังเหมือนเดิมนะฮะยืนเซฟเซฟพยายามใช้สกิลปัดให้มีประโยชน์ที่สุดนะฮะโอเคเกมนี้น่าจะได้ใช้อุ้ยอันตีไปเลยโอ้โหแอดซิท่าแอดซิท่าแล้วครับแอดซิโอ้โหหกแล้วครับผมยังไงไปปะไปมันถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมไปจริงเว้ยท่านผู้ชมสกิล2มันปัดสั้นลงนะฮะแต่ว่าเวลาเราปัดเนี่ยเราจะวิ่งไว1จังหวะนะครับผมคล้ายๆการใช้สกิล1ของ Butterfly นะฮะอุ้ยฟอร์เรน Hello my foreign นี่แน่มันจะพิ้วแบบปึ๊บ1จังหวะอุ้ยฟอร์เรนลงมั้ยเนี่ย
เอาฟอร์เรียนลงไหมเนี่ยอุ้ยตา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 ยปัดออกไปได้อยู่ได้อยู่จะตายแล้วจะตายแล้วขาท่ามาเติมอีกโอ้โหไม่ได้แล้วฮะไม่ได้ละบายบายครับผมวันเดอร์วันเดอร์เอาอะไรไปซุกฟอร์เรียนไว้เนี่ยวันเดอร์มันช้ากว่าฟอร์เรียนเยอะนะฮะฟอร์เรียนลำนี่โอ้โหไวกว่าเพื่อนเรายังตามต่อวะตามติดวะกันล่างให้ก่อนฮะมาแล้วครับมาแล้วครับขอคลิปหนึ่งกองคืออิลูเมียเนี่ยส่วนมากผมว่าไม่ได้คิวนะท่านผู้ชมมันจะเป็นเมดสายแอซิดซะมากกว่านะท่านผู้ชมดูจากแอซิดผมตอนนี้แอซิด6แล้วฮะในทีมแบบว่าฆ่า7ตัวนี้ผมมีส่วนร่วมทุกตัวเลยฮะคือ7ตัวเราฆ่าไป1แอซิดไป6อุ๊ยอุ๊ยโอเคได้อยู่ฮะตันโดน4เลยนะเมื่อกี้อุ๊ยไม่ได้คิวอีกแล้วเว้ยยังไงกูไม่ได้คิวอีกแล้วเว้ยโอเคหยิบมาแล้วฮะใช้สกิลไปทุกครั้งที่ใช้สกิลครั้งที่2เนี่ยนะฮะสกิล1ครั้งที่3มันจะเปลี่ยนเป็นลูกกลมๆนะครับผมทุกการใช้สกิล2ครั้งนะไม่ว่าจะเป็นอดีตสกิล2สกิล1นะฮะโอเคเนี่ยปึ๊บแล้วก็ใช้ทีปึ๊บนี่มันก็จะเป็นลูกใหญ่ขึ้นมานะครับผมสามารถสลับอุ๊ยอุ๊ยจื้อสลับใช้กับสกิล2ได้ก็คือใช้1ปึ๊บแล้วใช้2แล้วก็ใช้1อีกครั้งนะครับผมงงมั้ยไม่งงนะท่านผู้ชมต้องลองไปเล่นดูนะอิลูเมียผมแนะนำเลยแผ่นนี้ผมว่าดีว่ะโอเคแต่ว่าปึ๊บปัดออกไปแต่ว่ามันจะแพ้ตัวล้วงเยอะๆนะถ้าฝั่งตรงข้ามแบบเป็นลิกเตอร์เป็นมูลาดเป็นนาคลอสเป็นคิวเลนอะไรพวกนี้ท่านผู้ชมค่อนข้างยากอยู่นะฮะคือถ้าฝั่งตรงข้ามหยิบตัวล้วงแบบว่า2ตัว3ตัวขึ้นไปท่านผู้ชมผมแนะนำว่าก็ไม่ต้องหยิบก็ได้นะสำหรับอิลูเมียแต่เกมนี้เนี่ยเขามีแค่ซาต้ากับฟอร์เรนฟอร์เรนก็น่าจะล้วงเรายากนะเราปัดฟอร์เรนได้อยู่นะฮะปั๊บดอเราเล่นเอเลนดอเราเล่นอุ้ยตันได้ไม่โดนโอ้โหถ้าโดนนะถ้าโดนนี้ต่อคอมโบอันติได้นะท่านผู้ชมปึ๊บต้องรอเพื่อนเราเล่นจับให้ละดึงสวยนั่นแหละต้องเปิดให้สินะซาต้ามันบินโอเคซาต้าบินผมไม่แน่ใจว่าสกิล2เราปัดซาต้าได้ไหมแต่เดี๋ยวต้องหาจังหวะแบบว่าเขาบินมาใกล้ตัวเดี๋ยวผมลองปัดดูนะฮะมันจะอันติลบปึ๊บเด็กอุ้ยเพื่อนมึงก็ให้กูคิวบ้างเถอะเอเลนดอร์เอเลนดอร์เอาทุกอย่างเลยฮะสุดยอดจัดๆผมนี่โอ้โหแอซิด9ตัวไอ้บ้าเอ้ยไม่เป็นไรฮะเพื่อใช้ชนะใช้สกิลทิ้งไป1อีกครั้ง1อีกครั้งโดนฟอร์เรนก็เจ็บได้ออกไปเอาไปอีกทีโคตรป่วนฟอร์เรนแบบว่าเข้าไม่ถึงตัวท่านผู้ชมเฮ้ยดีจัดโอเคมาหลอกช็อกกับที่น่าจะเป็นการช็อกป้องกันครับเป็นนี่นะฮะช็อตนี้ยิงไปกดครับผมนี่เป็นการกดแบบสไตล์อิลูเมียฮะปล่อยไปแล้วก็ยิงไปอีกแล้วก็ปัดออกไปจะโอ้ตายช็อตนี้เฮ้ยฟอร์เอ้ยไม่ใช่ฟอร์เรนอายาเต้เสียวฟอร์เรนอยู่ยังได้ปัดไม่มึงไม่ตายเหรอครับฟอร์เรนโอ้โหอุตส่าห์จะได้คิวไม่ได้คิวอีกแล้วฮะซาต้าอย่างนั้นเถอะวิซาต้า06แล้วฮะซาต้าฝั่งตรงข้ามโดนยับๆเลยฮะซาต้าขอปัดนะครับเนี่ยเห็นปะท่านผู้ชมระยะการปัดมันสั้นลงมากนะเมื่อก่อนคือโดนแค่ขอบๆเนี่ยก็สามารถปัดได้แล้วนะสำหรับสกิล2เรานะฮะแต่ตอนนี้ก็คือโดนขอบๆไม่ได้แล้วนะต้องโดนแบบว่าใกล้ๆตัวมากฮะมันเป็นตัวที่กดได้นะท่านผู้ชมอิลูเมียเนี่ยผมบอกเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคาเฟนี้ก็เริ่มแรงนะไปเลทเกมก็ผมว่าสูสีนะเกมเนี้ยเลทเกมนะฮะโอเคอุ้ยสวยตีคอมโบคอมจอยผักออกไปอุ้ยตายแล้วจะโอ้โหตายจริงซาต้าเข้าจังหวะ2โอ้โหไม่ไหวครับออกไม่ได้เลยมาคำซาต้าบางอาจจะมาต่อกรกับเจ้าแม่แคทวอล์กอย่างค่อยอย่างนั้นเหรอมาได้เลยเดี๋ยวแม่จะปัดด้วยสกิล2ให้ต้องปัดแม่นๆนะท่านผู้ชมยังไม่ได้ปัดสกิล2ใส่ซาต้าแบบว่าให้ตกเครื่องโชว์เลยฮะไม่แน่ใจว่ามันทำได้หรือเปล่านะโอเคช็อตนี้อุ้ยไม่ได้เอาไปนี้ไปลงโอ้โหเกือบตายตีบ้านครับผมตีบ้านปึ๊บชื้อปึ๊บมาหลอดจะโดดปะเนี่ยหรือโดดไปแล้วน่าจะโดดไปแล้วนะถ้าเขาพี่หุ้ยหุ้ยจึ๊บไม่ถึงตัวดีนะฟอร์เรนสวยผมว่าฟอร์เรนลำยากว่ะช็อตเนี้ยโอเคเพราะทีมเราแม่งตัวผิวเยอะมากฮะเราไม่ผิวแต่ว่าเรามีสกิลปัดไงท่านผู้ชมฟอร์เรนเข้าไม่ถึงตัวฮะยังไงต้องถึงขั้นต้องบินหนีฮะมาแล้วระวังคาตาลิซึมอุ้ยมันอติพอดีโอเคได้อยู่สวยครับผมวันเดอร์ไม่ทันรับป้อมให้ไม่ได้ฮะเมื่อกี้กบเข้าไปรับป้อมให้วันเดอร์อยู่แต่ว่า
ไม่ทันโอเคเหลือใครเหลือมาหลอกคนเดียวยิงก็ไปตายแล้วมาหลอกตอนนี้ไม่มีโดดกดเลยอุ้ยยกโอ้โหปัดไม่ทันอีกแล้วผมตายซาต้า2ตัวแล้วว่ะท่านผู้ชมไม่ตายตัวอื่นเลยตายแต่ซาต้าได้ขอปัดสักทีเถอะมันโดนสวยเอาอันตีไปกินชึบค่าเรียบร้อยครับผมแอดซิดอีกแล้วช่วยกบ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 โอ้ยฟอเรนถึงกับถอยยังไงล่ะครับมาหลอดไม่โดนว่ะสกิลก็ช้าอยู่ดีฮะสกิลหนึ่งฟิกปัดใส่กำแพงบึ้บบับจะได้คิวก็ไม่ได้เนาะทำไมมันน่าเศร้าอย่างนี้เหลือใครครับผมเหลือซาต้าบินมาดิเธอลองปัดปัดดิตกจริงด้วยว้าวว้าวกูได้ปัดช็อตสุดท้ายให้โชว์แล้วโอ้โหมันปัดได้จริงว่ะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่านี่ฮะใช้จริงใช้จริงปัดได้จริงว่ะเมื่อกี้โอเคปั๊บปั๊บเพราะฉะนั้นเก็บสกิล2ไว้ดีๆนะฮะเอาไว้ปัดซาต้าตอนบินท่านผู้ชมสามารถทำให้เขาตกเครื่องได้ฮะบินบินอยู่แม่งตกเครื่องสวยงามจัดๆเอาฮะลุยต่อน่าจบแล้วเนาะฟอเรนปื้อป้าโอ้โหแอดซิด21ตัวไม่ต้องคงไม่ต้องคิวมาละเข็มเนี่ย40ดาวครับผมขึ้นๆลงๆอยู่ตรงนี้แหละฮะโอเคเอเลนดอร์ได้ MVP ไป3221นะครับผมเอเลนดอร์ฆ่าไป15ตัวเลยฮะดาเมจเรา 80,000 นะครับผมเข้าไฟ 75% อุ้ยเข้าไฟเยอะกว่าเพื่อนเลยนะเนี่ยโอเคโอ้โหแอดซิดเท่ากบเลยฮะแต่กบเขาไม่ตายไงกบคะแนนเยอะกว่าเรานะฮะเพราะว่ากบไม่ตายแอดซิดเท่ากบเลยเอ้ยโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมซับและแชร์นะฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมสำหรับคนที่ขอวีโลมานะฮะผมพยายามหาทำให้อยู่แต่ว่ามันเล่นยากเสือเกินอันนี้ต้องทำใจนะเดี๋ยวผมขอหาเกมที่แบบสวยๆงามๆที่ผมแบบว่าคอมโบแบบว่าเต็มๆสวยงามสวยงามให้ดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าแต่ละเกมที่ผมหยิบไปเนี่ยโอ้โหอนาถทุกเกมมันเล่นยากอะวีโลมันไม่รู้สิเนาะท่านผู้ชมผมว่าวีโร่จะเล่นยากกว่าอาต้าอีกนะฮะอาต้ายังง่ายกว่าเยอะเลยในการแบบว่าคอมโบให้ทีมนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณบ๊ายบายเจอกัน